นี่ไม่ใช่การสอนนะคะแต่เราจะแต่งหน้าไปพร้อมๆกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Little Dodo นะคะนี้ก็จะเป็นแต่งหน้ารับปริญญานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะจากขั้นตอนแรกนะคะโดดจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนนะต่อไปนะคะ Revlon Color Stay นะคะเป็นเบอร์180ค่ะจะบีบน้องเขาใส่มืออย่างนี้นะคะเมื่อเราจัดทุกอย่างให้มันแน่นๆๆๆๆเข้าไปมันก็จะพอดีนะคะตอบแชทเพื่อนแป๊บนึงนะคะเพื่อนชวนไปถ่ายรูปโอเคได้มั้ยโพสนะคะ SPF 50แป้งที่โดใช้ก็คือคิวเพชรตัวสีฟ้ารุ่นซาโนตัวนี้นะเป็นแบบนี้นะคะก็ใช้ครับบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ใช่การสอนนะคะแต่จะเป็นการแชร์เทคนิคในการแต่งหน้าถ้าเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะถ้ามีเทคนิคอะไรหรือว่าโดอาจจะแบบทำอะไรที่ผิดไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะคะอุ้ยยังขาดหน้าเนียนมากเนียนเกินจริงมากใช้ดินสอเขียนคิ้วแอนนาหน้านะคะคือมันเล็กมากเลยแบบให้เราเหลานะคะบอกเลยว่าดีติดทนในระดับหนึ่งแล้วก็หัวเล็กนะคะขีดสะกิดเบาๆนะคะนี่เลยนะคะของ Maybelline นะคะพาเลตคิ้ว3หลุมอย่างนี้พาวเดอร์2แล้วก็1เป็นแว็กกลางคิ้วเราจะใช้เป็นสีนี้นะคะแล้วก็ปัดวันนี้2ตัวนี้ผสมกันอะให้แบบว่ามันฟุ้ง Urban Decay Naked Heat นะคะคือแต่งง่ายๆเลยนะขยันการสอนนะคะแต่เราจะแต่งหน้าไปพร้อมๆ Cleansing Water นะคะอันนี้โดใช้เป็นของ Maybelline New York นะตัวนี้กับ Cotton Bud ลบในส่วนที่มันแบบเลยมาที่เราไม่ต้องการ Highbrow Go จาก Benefit นะคะเราเริ่มแบบชอบดูคลิปแต่งหน้าก็จะปัด2นี้แล้วก็ได้ไปสอนที่โรงเรียนนึงแล้วเราก็รู้สึกว่านี่แหละเป็นโอกาสดีที่เราจะแต่งหน้าเราก็แบบว่ามีการแบบเขียนคิ้วครั้งแรกไปสอบนะจ๊ะจำได้ว่ามันเป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีอยู่แล้วอะน่าจะเป็นของแม่หรือของน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนนี่แหละเริ่มจากของที่มีอยู่นี่แหละก็เลยไปหลอยเอามาใช้นะคะเอามาโดยไม่บอกนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วตัวนั้นแหละคือจำได้ว่าตอนนั้นนะเขียนคิ้วไปครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะตัวทายังไงมันก็ไม่มีสีอะถูอย่างเงี้ยถูแบบมองกระจกนะแล้วก็ถูไปเฮ้ยทำไมคิ้วมันถึงไม่มีสียังไงก็ไม่มีสีก็แบบจำได้ว่ากดแรงมากกดจนนิ้วจะหักมันหน้ามากจ้าพอเราไปถึงที่โรงเรียนปุ๊บอะมันก็จะเป็นเวลาสอบแล้วอะค่ะเราจำได้เลยว่าพอสอบเสร็จอะเดินลงมาทุกคนมองอ่ะคือเดินผ่านไปอ่ะทุกคนต้องเหลียวมอง
เฮ้ยฉากเขียนคิ้วครั้งแรกของฉันประสบความสำเร็จสวยจนทุกคนตะลึงแม่ก็ไปคุยกับเพื่อนแล้วทุกเราทีนี้แล้วเพื่อนก็หัวเราะอาคิ้วว่าแบบเนี่ยว่าแบบทำไมคิ้วเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วก็หัวเราะเราตอนนั้นเราไม่กล้าส่องกระจกเลยอะคิดไปถึงเหตุการณ์ตอนเช้าหรือว่าตอนที่เราลงออกมาว่าที่คนมองก็เพราะว่าเรื่องคิ้วเราหรือเปล่าไม่ได้ส่องกระจกเลยก็เลยไม่รู้ว่าคิ้วมันเป็นยังไงแต่คิดว่ามันคงแย่มากใช้เมเบอรี่นิวยอร์กตัวนี้นะคะโอ้ไม่บัตรเบอร์014 Elmont Cupid Nonstop Beauty เป็นสีโทนนี้เนาะที่เราจะใช้นะคะก็คือเป็นBaby by Lip and Cheek เป็นลิปที่โดชอบมากเวลาทาก็คือจะมีคนถามว่าใช้ลิปของอะไรทำไมมันติดทนในระดับหนึ่งนะคะที่เห็นปากเต็มตลอดก็คือเติมสเปรย์ตัวเดิมนะของคิวเพลโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย